รทสช.มีมติรับร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีเสนอปัดตกของพรรคอื่นหวั่นแบ่งแยกดินแดนสส.รทสช.มีมติรับร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีเสนอปัดตกของพรรคการเมืองและภาคประชาชน3ร่างชี้เนื้อหาเป็นภัยความมั่นคงหวั่นแบ่งแยกดินแดนวันที่27กุมภาพันธ์2567ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นประธานการประชุมสสของพรรคโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ประธานสสและเลขาธิการพรรครวมทั้งสส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมโดยหารือถึงประเด็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ส.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีจะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพรรคว่าที่ประชุมพรรคได้พิจารณารายละเอียดในร่างงบ ร.บ.ฉบับดังกล่าวที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีรวมถึงร่างพ.ร.บ.ในลักษณะเดียวกันที่เสนอโดยพรรคการเมืองและเสนอโดยภาคประชาชนอีก3ร่างโดยที่ประชุมพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีส่วนอีก3ร่างพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงต่อประเทศไทยในอนาคตแน่นอนจึงไม่เห็นด้วยนายอัครเดชกล่าวต่อว่าเนื่องจากเนื้อหาในร่างงบ ร.บ.ของพรรคการเมืองและภาคประชาชนอีก3ร่างกำหนดให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมืองจึงทำให้พรรคมีความห่วงใยในเรื่องภัยความมั่นคงของชาติในอนาคตเพราะการตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองจะเป็นปัญหาในด้านการปกครองตนเองในอนาคตจึงเป็นประเด็นที่พรรคไม่เห็นด้วยนายอัครเดชกล่าวย้ำว่าสาระสำคัญในร่างงบ ร.บ.ฉบับของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้สิทธิในด้านต่างๆกับกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีกว่า60ชาติทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสิทธิที่ดินทำกินสิทธิความเป็นคนไทยสิทธิในการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลรวมถึงสิทธิต่างๆทางกลุ่มจะได้รับเหมือนกับเป็นคนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้เรียกร้องและต้องการโดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้พรรครวมไทยสร้างชาติจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการเฉพาะในส่วนร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลเพราะให้สิทธิทุกกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนอีก3ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอให้สภาพิจารณาโดยมองว่าจะกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคตแน่นอนเพราะจะมีการแบ่งแยกการปกครองนายอัครเดชกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันประเทศไทยเราได้เคยไปแถลงที่องค์การสหประชาชาติว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยมีแต่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา70ได้ให้ความคุ้มครองความเป็นคนไทยความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าชาติพันธุ์ไหนจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญพดตอบปมระอุแฟนคลับตกใจเต๋ามอดทะเลาะเลิกคบจริงไหมคาดสาเหตุประเด็นที่หลายคนอยากรู้พดอานนท์ตอบปมระอุแฟนคลับตกใจเต๋ามอดทะเลาะลั่นเกลียดเลิกคบจริงไหมคาดสาเหตุรายการทัวร์มาลงเมื่อวันก่อนพดอานนท์นอกจากอ่านข่าวปมนักแสดงซีรีส์วายขอความเป็นธรรมหลังยังไม่ได้รับค่าตัวอีกครึ่งหนึ่งตามที่บริษัทผู้ว่าจ้างได้ตกลงไว้อ่านข่าวแฟนคลับตกใจงงเต๋าด่าเดือดมอดแต่ละคำแรงมากเลิกคบลั่นเป็กมาประสาน XX อะไรพดได้วิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมแนะนำนักแสดงว่าต้องตามและทำใจเพราะถ้าไปแจ้งตำรวจเขาไม่มีจ่ายเขายอมติดคุกก็อาจจะไม่ได้เงินทั้งยังบอกด้วยว่า
การเป็นดาราอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยยิ่งพยายามอยากเป็นยิ่งโดนหลอกง่ายความอยากทำให้เจอเรื่องให้โดนหลอกได้ง่ายขึ้นอาชีพอื่นๆก็มีให้เลือกมีดาราที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะไปคนเราถ้าเป็นดาราก็ได้เป็นเองอย่างที่เต๋าสมชายอย่างนี้เขาก็ไม่ได้อยากเป็นดารานะเขาได้เป็นเองด้านเป็กกี้และเพชรจ้าพิธีกรช่วยกันชงถามประเด็นเต๋าสมชายและมอดปฏิภาณถามทะเลาะกันจริงไหมหลังจากเต๋าไปออกรายการเป็กสัญชัยประกาศเลิกคบมอดลั่นเกลียดอีกต่างหากโดยโพสต์ตอบว่าไม่รู้เพราะไม่เจอกันเลยแต่คงไม่ทะเลาะกันหรอกเขาอาจจะงอนกันที่คิดนะเขามีคอนเสิร์ตไงที่เขาจ้างมอดลิปออยไปออกบ่อยๆของบริษัทหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นมอดเต๋ามันก็คงงอนไม่คุยแล้วโวยทำไมไม่เป็นมอดเต๋าแต่เป็นมอดลิปออยน่าจะแซวกันถ้าโกรธเดี๋ยวมันก็ดีกันมั้งเป็นเด็กของเราก็จริงแต่ไม่ได้เจอกันทุกวัน2กระทรวงจูบปากพื้นที่พิพาทป.ก.เขาใหญ่ลงตัวธรรมนัสย้ำไร้ขัดแย้งพัชรวาท2กระทรวงจูบปากพื้นที่พิพาทป.ก.เขาใหญ่ลงตัวธรรมนัสสั่งสำรวจยึดคืนโรงแรมรีสอร์ทใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ย้ำสัมพันธ์พัชรวาทไร้ขัดแย้งเมื่อเวลา 10:45 น.วันที่27 กุมภาพันธ์ 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงภายหลังกรมแผนที่ทหารได้สำรวจพื้นที่สปก.ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตรียมประกาศไม่ให้นำที่ดินแนวกันชนออกเป็นที่ดินทำกินสปก.ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมากรมแผนที่ทหารได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหลังจัดทำแผนที่วันแมปกรณีนี้เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ตนพร้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทแถลงข่าวโดยยืนยันว่าทั้งสองหน่วยงานไม่มีใครผิดใครถูกเนื่องจากถือแผนที่คนละฉบับไม่มีใครมีเจตนาร้ายที่จะไปทำลายทรัพย์สินส่วนราชการของสำนักงานปฏิรูปที่ดินรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ได้ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินที่มีพฤติกรรมสอบผิดกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ์ป.ก.พร้อมทั้งมอบที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายร้องกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดังนั้นตรวจพบผิดตามกฎหมายก็จะดำเนินคดีมาตรา157วินัยร้ายแรงตนยืนยันว่าจะไม่ทำอะไรที่เป็นการรังแกข้าราชการหากดำเนินการด้วยความริสุดใจก็อย่าไปกลัวแต่หากประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการเอาผิดด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสกล่าวต่อว่ายืนยันว่าหนังสือที่เจ้ากรมแผนที่ทหารนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่าพื้นที่ที่สปกไปปักหมุดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับพื้นที่อุทยานเขาใหญ่จึงเห็นว่าควรกันเป็นพื้นที่กันชนตนได้หารือกับพลตำรวจเอกพัชรบาทปลัด2กระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องว่าต้องแก้ปัญหาไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทะเลาะกันแต่ไม่โทษใครเพราะต่างฝ่ายถือแผนที่คนละฉบับต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนอกจากนี้ตนได้สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่สปก.รอบเขาใหญ่ทั้งหมดว่าจัดสรรที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่หรือจัดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเกษตรกรเข้าไปทำกินหรือไม่หากพบว่าเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมจะยึดคืนเรื่องนี้ได้ให้สำรวจทั่วประเทศด้วยในลักษณะเดียวกันหากพื้นที่ยังไม่ได้จัดสรรทาง2หน่วยงานมีการหารือกันแล้วว่าจะทำเป็นป่ากันดังนั้นใครที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ทำการเกษตรหรือไม่ใช่เกษตรกรจริงก็ขอให้มอบตัวอย่าให้ฝ่ายกฎหมายลงไปจัดการพื้นที่นี้จะทำผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้
ทั้งนี้ย้ำว่าพื้นที่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะกี่แปลงก็จะเพิกถอนให้หมดเรื่องในบ้านเมื่อคุณทำผิดคุณส่อเจตนาอะไรเรารู้หมดใครทำอะไรอยู่ก็รับกรรมไปแล้วกันเราไม่มีละเว้นนายกรัฐมนตรีลงมาสั่งการด้วยตัวเองไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่เมื่อเช้าผมประชุมที่ดิน72จังหวัดและได้ข้อสรุปว่าต่อจากนี้2หน่วยงานจับมือพิทักษ์ป่าพื้นที่อุทยานด้วยกันทำกันชนทั้งประเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาร.อ.ธรรมนัสกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์กล่าวว่ายืนยันว่าตนกับพลตำรวจเอกพัชรวาทไม่มีข้อบาดหมางหรือขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นตนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องเปรียบเสมือนเป็นเด็กก็ให้ความเคารพนับถือ